ไห,หลัมเปิดช่องทางสีเขียวเพื่อขนส่งลูกกุ้งบริษัทลูกกุ้งของวันทนไหหลัมกำลังอยู่ในช่วงพีคของการผลิตแต่เนื่องด้วยการแพร่ระบาดท,ทำให้ลูกกุ้งจำนวนมากนั้นไม่สามารถขนส่งออกมาได้นะคะกรมการเกษตรและชนบทของวันทนไฮห,หลัมจึงเริ่มใช้กลไกประกันการขนส่งทางอากาศฉุกเฉินสำหรับสินค้าของสดและเปิดช่องทางสีเขียว เพื่อส่งลูกกุ้งออกจากเกาะไหหลำหลังจากการฆ่าเชื้ออย่างเข้มงวดมันทนหหลำได้เปิดบริการหมอลำเครื่องบินหลายเที่ยวบินนะคะเพื่อใช้ในการขนส่งลูกกุ้งส่วนทางการท้องถิ่นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งโดยจะประกันธุรกิจ ไม่ให้ผูผ้เพาะเลี้ยงลูกกุ้งได้รับความเสียหายทางต้นทุนค่ะทางเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของท่าอากาศยานนานานชาติเมยหลันของเมืองไหโขกล่าวว่าท่าอากาศยานเหมยหลันจะประกันการขนส่งลูกกุ้งเจ็ดสายโดยคาดว่ามีน้ำหนักมากกว่า100ตัน ขณะเดียวกันได้ประสานงานกับสถานีตรวจรักษาวความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องรวมถึงเพิ่มช่องทางการตรวจเพื่อยกระดับประสิทธ,ธิภาพและคุณภาพการบริการค่ะ